นอข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ12นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติผู้บัญชาการทหารสูงสุดระบุเปิดประเทศเสรีต้องรอพิจารณาผลกระทบอย่างรอบคอบค่ะพลเอกพรพิพัฒน์เบญจศรีผู้บัญชาการทหารสูงสุดในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงเปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการด้านความมั่นคงสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ต้องการนำความห่วงใยและคำชื่นชมจากนายกรัฐมนตรีมายังข้าราชการตำรวจทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างหนักตลอด24ชั่วโมงเนื่องจากเป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19และเมื่อยกเลิกเคอร์ฟิวแล้วตำรวจได้ปรับการตั้งจุดตรวจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในการป้องกันอาชญากรรมต่างๆซึ่งหากมีการยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินเชื่อว่าตำรวจสามารถบังคับใช้กฎหมายปกติทั้งการรวมตัวมั่วสุมการชุมนุมต่างๆหากไม่ผิดกฎหมายก็สามารถทำได้ส่วนการพิจารณาต่อหรือยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินนั้นผู้บัญชาการทหารสูงสุดยืนยันว่าในส่วนของความมั่นคงจะพิจารณาจากความสามารถในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยคำนึงถึงการทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศเดินหน้าต่อไปได้ส่วนการเปิดประเทศอย่างเสรีต้องมีการพิจารณาอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยเริ่มจาก Travel Bubble หรือการให้สิทธิพิเศษของการเดินทางเข้าออกประเทศระหว่างกันได้โดยไม่ต้องมีการกักตัว14วันแต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเข้มข้นแต่ขณะนี้ยังติดขัดในข้อปฏิบัติทั้งประเทศต้นทางปลายทางและข้อกฎหมายซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างศึกษาผลกระทบให้รอบคอบแต่เบื้องต้นหากไม่ต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินการพิจารณาคนเข้าประเทศเชื่อว่ากฎหมายปกติสามารถดูแลควบคุมการเดินทางเข้าออกได้แต่ต้องค่อยเป็นค่อยไปค่ะต่อกันที่พลังประชารัฐจ่อเลื่อนเลือกหัวหน้าพรรคเร็วขึ้นเป็น27มิถุนายนนี้ค่ะเลี่ยงประชุมสภาพิจารณาพรบ.งบ64ขณะที่ชื่อพลเอกประวิตรยังเต็งหนึ่งแบบไร้คู่แข่งค่ะไปติดตามประเด็นนี้นะคะกับคุณพัชรินทร์รัตนชัยรายงานค่ะนายไพบูลย์นิติตะวันส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐในฐานะรักษาการรองหัวหน้าพรรคเปิดเผยว่าการประชุมรักษาการกรรมการบริหารพรรคเพื่อกำหนดวันเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ว่าจะเสนอที่ประชุมให้มีการเลือกเร็วขึ้นเป็นวันที่27มิถุนายนนี้เวลา13นาฬิกาเนื่องจากกำหนดการเดิมในวันที่3กรกฎาคมนั้นสภาผู้แทนราษฎรมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งรักษาการกรรมการบริหารพรรคหลายคนเห็นด้วยทั้งนี้การขยับวันให้มีการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่นี้ไม่ใช่การบีบให้นายกรัฐมนตรีปรับคณะรัฐมนตรีหรือบีบให้กรรมการบริหารพรรคชุดรักษาการพ้นจากตำแหน่งเร็วขึ้นขณะเดียวกันนายไพบูลย์ยังยืนยันด้วยว่าสมาชิกพรรคพลังประชารัฐพร้อมสนับสนุนให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ 100% และจะไม่มีคู่ชิงคนอื่นท่านต้องลงมาเพราะท่านอยู่สูงกว่าการเป็นตำแหน่งหัวหน้าพรรคท่านลงมาเพื่อเสียสละเพื่อที่จะให้เป็นหัวหน้าพรรคก็จะทำให้พรรคในช่วงที่เรียกว่าถือว่ามีปัญหาพอสมควรเนี่ยก็เกิดความเป็นเอกภาพเกิดความมั่นคงนะฮะนอกจากนี้นายไพบูลย์ยังมั่นใจด้วยว่าหลังการเปลี่ยนผ่านเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่จะทำให้พรรคพลังประชารัฐมีความเข้มแข็งมากขึ้นซึ่งการประชุมใหญ่ของพรรคนอกจากจะมีการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่แล้วจะมีการแก้ไขข้อบังคับพรรคด้วยพัชรินทร์รัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานจากรัฐสภาค่ะปิดท้ายกันที่ชุดหนุมานกองปราบเปิดปฏิบัติการบุกทลายเครือข่ายลักลอบขายปืนเถื่อนผ่านสื่อออนไลน์ตรวจค้น31จุดทั่วประเทศค่ะ
ชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมานกองปราบปรามและเจ้าหน้าที่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจนำหมายค้นศาลอาญากระจายกำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย31จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาสระแก้วตากชลบุรีราชบุรีโคราชและสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหาขบวนการลักลอบจำหน่ายอาวุธปืนเถื่อนผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยเป้าหมายจุดสำคัญของปฏิบัติการดังกล่าวตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่90/558หมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีหลังพบว่าเป็นที่กบดานซ่อนตัวของนายปริญญาเอี่ยมละไมผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาข้อหาร่วมกันทำและมีอาวุธโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันจำหน่ายอาวุธปืนให้แก่ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ซื้อหรือมีและใช้อาวุธปืนอ้างยี่ทางพันตำรวจตรีทัตพรเลขาวัฒนพงศ์สารวัตรกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามจึงนำกำลังเข้าตรวจค้นค่ะเพื่อไปถึงพบบ้านดังกล่าวมีลักษณะเป็นทาวน์เฮาส์2ชั้นเจ้าหน้าที่จึงได้กระจายกำลังเข้าปิดล้อมก่อนแสดงตัวเข้าทำการจับกุมตัวนายปริญญาไว้ได้จากการสอบสวนนายปริญญาให้การรับสารภาพว่าได้เปิดกลุ่มไลน์ลักลอบจำหน่ายอาวุธปืนจริงแต่ปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นผู้ผลิตอาวุธปืนทั้งนี้จากการตรวจค้นภายในบ้านพบปืนจำนวน2กระบอกซึ่งเป็นปืนที่ใช้รีวิวขายทางสื่อสังคมออนไลน์ค่ะจบการเสนอข่าว 12:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN